ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel UCM 5018ครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปเรียนภาษาอังกฤษฟรีครับผมชื่อว่าแอป Cake นะครับผมให้เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่เรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งสักทีนะครับหรือว่าไม่รู้จะไปฝึกพูดกับใครนะครับบางทีไปเรียนกับคนไทยกันเองก็อาจจะไม่ได้สำเนียงนะครับในตัวแอปนะครับผมจะมีวิดีโอให้เราฝึกสนทนานะครับผมก่อนจะไปฝึกนะครับมาดูขั้นตอนกันนะครับที่แอปแนะนำนะครับมี5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ครับผมดูวิดีโอสำนวนประจำวันนะครับผมสำนวนภาษาอังกฤษใหม่ๆอัปเดตทุกวันคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับถึงคุณขั้นที่2ครับเดาคำในช่องว่างนะครับเปรียบเทียบคำตอบที่ถูกต้องกับคำตอบที่คุณคาดเดาไว้จะช่วยให้จำสำนวนนั้นๆได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่3ครับใช้โหมด Drill เพื่อฝึกการฟังครับใช้นิ้วกดปุ่มนะครับที่ Drill ในการดูวิดีโอนะครับแบบซ้ำๆครับผมข้อ4ครับฝึกพูดให้ได้คะแนน A นะครับก็ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาแล้วก็ฝึกพูดครับผมเป็นการบันทึกเสียงนะฮะขั้นที่5ครับทบทวนสำนวนด้วยการทำควิซนะฮะจะมีตอบคำถามควิซสั้นๆนะครับให้เราลองได้ตอบกันนะครับตอนนี้เรามาลองชมวิดีโอกันเลยครับผม Okay that's good but try being more descriptive I know you love peanut butter and jelly sandwiches why their components have a long shelf life they're cost effective and they're so simple a child could make themThey're so simple a child could make them. They're so simple a child. ในตัวแอปจะมีการเน้นประโยคที่ใช้นะครับผมประมาณ3รอบนะครับ Okay, that's good. But try being more descriptive. I know you love peanut butter and jelly. ครับผมเมื่อเราดูวิดีโอจนจบนะครับผมเราสามารถกดที่รูปลำโพงนะครับเพื่อฟังสำเนียงต้นฉบับนะครับจากนั้นก็บันทึกเสียงครับเวลาที่เราพูดนะครับให้ได้คะแนน A นะครับ So simple a child could do it. So simple a child could do it. ครับผมตอนนี้ได้คะแนนอยู่ที่ B นะครับ So simple a child could do itให้เราเริ่มบันทึกการพูดใหม่อีกครั้งนะครับจนกว่าจะได้ A ครับผมกดที่ปุ่มเล่นซ้ำการออกเสียงของฉัน So simple a child could do it ถ้าเราได้ A ก็คือหมายความว่าเราพูดใกล้เคียงสำเนียงเจ้าของภาษามากนะครับเราไปดูที่เมนูค้นหาครับเมนูนี้เราจะสามารถค้นหานะครับวิดีโอที่เราอยากจะเรียนรู้ได้นะครับมันจะมีตัวอย่างว่าประโยคไหนนะครับที่เราสนใจครับเราสามารถเลื่อนดูได้ครับเมื่อเราหาวิดีโอที่ถูกใจแล้วเราก็กดเข้าไปดูครับ What's going on? Oh, they gave me another few weeks, but I decided to hell with it. I'm moving on. I found a small apartment. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me?Why didn't you tell me? I'm quite able to take care of things myself. And Henry Jackson across the street is giving me a... Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? Why didn't you tell me?Why didn't you tell me? เมนูถัดไปครับโหมดพูดสามารถเลือกได้ตามต้องการครับและเมนูถัดไปเป็นเมนูทบทวนครับผมแบบฝึกหัดที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับ
ครับและนี่ก็คือแอปเค้กนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมถูกใจเพื่อนๆกันไหมครับผมเพื่อนๆลองเอาไปฝึกกันได้เลยนะครับเรียนอังกฤษสนุกทุกที่ทุกเวลาสำเนียงสุดเป๊ะสุดปังดั่งเจ้าของภาษาถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไม่พลาดข่าวสารกดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ